เรื่องบุรพกรรมของพระเทวทัตอัครสา,าวกทั้งสองชักจูงภิกษุกลับเข้าพวกได้พระศาสดาทรงสดับความที่พระเทวทัตนั้นไปแล้วณที่นั้นจึงทรงส่งพระอัครสา,าวกทั้งสองไปเพื่อให้นำภิกษุเหล่านั้นกลับมา พระอัครสา,าวกทั้งสองนั้นไปณที่นั้นแล้วพร่ำสอนภิกษุเหล่านั้นด้วยอนุสาสนีอันเนื่องในอาเทศนาปาติหารและอนุสาสนีอันเนื่องในอิทธิปาติหารยังภิกษุเหล่านั้นให้ดื่มอมตะธรรมแล้วได้พากลับมาทางอากาศพระโกกาลิกะ ได้กล่าวกับพระเทวทัตว่าเทวทัตผู้มีอายุลุกขึ้นเถิดพระสาลีบุตรและพระโมคคลานะนำเอาภิกษุเหล่านั้นไปหมดแล้วผมบอกท่านแล้วไม่ใช่หรือว่าผู้มีอายุท่านอย่าไว้ใจพระสารีบุตรและพระโมคคลานะเพราะพระสารีบุตรและพระโมคคลานะมีความปรารถนาลามก ลุกอำนาจแห่งความปรารถนาลามกดังนี้แล้วเอาเข่ากระแทกที่สวงอกพระเทวทัตโลหิตอุ่นได้พุ่งออกจากปากพระเทวทัตในที่นั้นเองฝ่ายพวกภิกษุเมื่อเห็นท่านพระสารีบุตรมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมเหาะมาทางอากาศแล้วได้กราบทูลพระาศาสดาว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสารีบุตรในเวลาไปได้ไปเพียงสองรูปเท่านั้นบัตรนี้กลับมาพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมากช่างงามแท้บุรพก,กรรมของพระเทวทัตพระาศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสารีบุตร อันหมู่ญาติแวดล้อมมาย่อมงดงามแต่ในบัดนี้เท่านั้นก็หามิได้แม้ในการก่อนก็งดงามเหมือนกันฝ่ายพระเทวทัตเสื่อมจากหมู่ญาติในบัดนี้เท่านั้นหามิได้แม้ในการก่อนก็เสื่อมมาแล้วเหมือนกันภิกษุทั้งหลายทูลอ้อนวอนพระศาสดา เพื่อให้ทรงประกาศเรื่องนั้นให้แจ่มแจ้งพระศาสดาได้ตรัสเล่าว่าลักขณะชาดกว่าด้วยผู้มีศีลในอดีตการพระเจ้ามาคตรพระองค์หนึ่งครองราชสมบัติในนครราชครืในแคว้นมคตในการนั้นพระโพธิสัตว์ทรงถือปฏิสนธิ ในกำเนิดมรุขชาติพอเติบโตมีเนื้อหนึ่งพันตัวเป็นบริวารอาศัยอยู่ในป่าพระโพธิสัตว์นั้นมีลูกสองตัวคือลักษณะและกาละในเวลาที่แก่ตัวพระโพธิสัตว์ได้กล่าวว่าลูกพ่อทั้งสองบัดนี้พ่อแก่แล้ว จ้าทั้งสองจงปกครองหมู่เนื้อนี้แล้วให้บุตรทั้งสองรับมอบเนื้อตัวละห้าร้อยตั้งแต่นั้นเนื้อทั้งสองก็ปกครองหมู่เนื้อก็ในแคว้นมคตในสมัยไรนาเต็มไปด้วยข้าวกล้าอันตรายย่อมเกิดแก่เนื้อทั้งหลายเนื่องจากพวกมนุษย์ต้องการฆ่าพวกเนื้อที่มากินข้าวกล้า จึงขุดหลุมพรางปักขวากห้อยหินยนต์ดักบ่วงมีบ่วงลวงเป็นต้นพวกเนื้อเป็นอันมากพากันถึงความพินาศพระโพธิสัตว์รู้เวลาว่าถึงสมัยที่เต็มไปด้วยข้าวกล้าแล้วจึงให้เรียกลูกทั้งสองมากล่าวว่าพ่อทั้งสอง สมัยนี้เป็นสมัยที่เต็มแน่นไปด้วยข้าวกล้าเนื้อเป็นอันมากพากันถึงความพินาศเราแก่แล้วจักอยู่ในที่แห่งหนึ่งพวกเจ้าจงพาหมูเนื้อของพวกเจ้าเข้าไปยังเชิงเขาในป่าในเวลาพวกมนุษย์ถอนข้าวกล้าแล้วจึงคอยกลับมาบุตรทั้งสองรับคำของบิดาแล้ว ได้พาบริวารทั้งหลายเข้าไปยังเชิงเขาในป่าก็พวกมนุษย์ทั้งหลายย่อมรู้หนทางที่พวกเนื้อเหล่านั้นไปและมาว่าในเวลานี้พวกเนื้อกำลังลงจากภูเขาในเวลานี้กำลังขึ้นภูเขามนุษย์เหล่านั้นพากันนั่งในที่กำบังณที่นั้นแทงเนื้อเป็นอันมากให้ตาย เนื้อกาละเป็นผู้โง่เขลาไม่รู้ว่าเวลานี้ควรไปจึงพาหมู่เนื้อไปทางประตูบ้านทั้งในเวลาเช้าและเวลาเย็นทั้งเวลาพลบค่ำและเวลาใกล้รุง่งพวกมนุษย์ยืนและนั่งตามปกตินั่นแหลก็ยังเนื้อเป็นอันมากให้ถึงความพินาศเนื้อกาละจึงเข้าป่า พร้อมด้วยเนื้อมีจํานวนน้อยเท่านั้นส่วนเนื้อลักษณะเป็นบัณฑิตมีปัญญาฉลาดในอุบายรู้ว่าเวลานี้ควรไปเนื้อลักษณะนั้นไม่ไปทางประตูบ้านไม่ไปเวลากลางวันบ้างไม่ไปเวลาพลบค่ำบ้างเวลาใกล้รุ่งบ้างพาหมู่เนื้อ ไปเวลาเที่ยงคืนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนื้อลักษณะจึงไม่ทำเนื้อแม้ตัวหนึ่งให้พินาศเข้าป่าไปแล้วเนื้อเหล่านั้นอยู่ในป่าห้าเดือนเมื่อพวกมนุษย์ถอนข้าวกล้าแล้วจึงพากันลงจากภูเขาเนื้อกาละแม้ไปภายหลังก็ทำเนื้อทั้งหมดให้ถึงความพินาศโดยในก่อนนั่นแหละ เหลือเพียงตัวเองเท่านั้นกลับมาส่วนเนื้อลักขณะไม่ได้ทำเนื้อแม้ตัวเดียวให้พินาศกลับมาพร้อมกับเนื้อห้าร้อตัวมายังสำนักของบิดามารดาฝ่ายพระโพธิสัตว์เห็นบุตรทั้งสองมาเมื่อปรึกษาหารือกับนางเนื้อจึงกล่าวว่าความเจริญย่อมมีแก่ชนทั้งหลาย ผู้มีศีลประพฤติในปฏิสันฐานท่านจงดูลูกเนื้อชื่อลักขณะผู้อันหมู่แห่งญาติแวดล้อมกลับมาอันหนึ่งท่านจงดูลูกเนื้อชื่อกาละนี้ผู้เสื่อมจากพวกญาติกลับมาแต่ผู้เดียวพระโพธิสัตว์เมื่อจะเรียกมารดาของเนื้อเพื่อจะแสดงความเจริญนั้นจึงกล่าวว่า เธอจงดูบุตรของตนผู้สมบูรณ์ด้วยอาจาระและปฏิสันฐานไม่ทำแม้เนื้อตัวหนึ่งให้พินาศอันมูญาตกระทำไว้ข้างหน้าคือห้อมล้อมมาอยู่แต่เออก็เธอจงดูเนื้อชื่อกาละนี้ผู้มีปัญญาเขาผู้ละเว้นจากสัมปทาคืออาจาระ และปฏิสันฐานผู้เสื่อมจากญาติทั้งหลายไม่เหลือญาติแม้สักตัวมาแต่ผู้เดียวก็พระโพธิสัตว์ชื่นชมบุตรอย่างนี้แล้วดำรงอยู่ชั่วอายุแล้วไปตามยถากรรมพระศาสดาตรัสว่าดูกระรภิกษุทั้งหลายสารีบุตรอันหมู่ญาติห้ออมล้อมย่อมงดงาม ในบัดนี้เท่านั้นก็หามีได้แม้ในการก่อนก็งดงามเหมือนกันพระเทวทัตเสื่อมจากหมู่คณะในบัดนี้เท่านั้นก็หามีได้แม้ในการก่อนก็เสื่อมแล้วเหมือนกันครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วทรงประชุมชาดกว่า เนื้อกาละในครั้งนั้นได้เป็นพระเทวทัตแม้บริษัทของเนื้อกาละนั้นในการนั้นได้เป็นบริษัทของพระเทวทัตเนื้อชื่อลักษณะในการนั้นได้เป็นพระสารีบุตรแม้บริษัทของเนื้อลักษณะในการนั้นได้เป็นพุทธบริษัท มารดาในครั้งนั้นได้เป็นพระมารดาพระราหุลส่วนบิดาในครั้งนั้นได้เป็นเราแลจบลละขณะชาดกพวกภิกษุกราบทูลอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญได้ทราบว่าพระเทวทัตให้พระอัครสาวกสององค์ นั่งที่ข้างทั้งสองแล้วกล่าวว่าเราจะแสดงธรรมด้วยพุทธ,ธลีลาได้ทำกิริยาตามอย่างพระองค์พระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่บัดนี้เท่านั้นแม้ครั้งก่อนเทวทัตนี้ก็พยายามทำตามเยี่ยงอย่างของเราแต่ไม่สามารถ ดังนี้แล้วตรัสวีรกะชาดกว่าวีรกะชาดกว่าด้วยโทษการเอาอย่างผู้อื่นในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพระราณสีพระโพธิสัตว์อุบัติในกำเนิดกาน้ำในหิมะวันตะประเทศ อาศัยสะแห่งหนึ่งอยู่มีชื่อว่าวีรกะในครั้งนั้นได้เกิดข้าวยากหมากแพงขึ้นในแคว้นกาสีพวกมนุษย์ไม่สามารถให้อาหารกาหรือกระทําการวงสวงยักษ์และนาคได้กาทั้งหลายจึงออกจากแคว้นที่อดอยากเข้าป่าไปโดยมากในกาเหล่านั้น มีกาตัวหนึ่งชื่อสวิทกะอยู่เมืองพารณสีพานางกาไปยังที่อยู่ของกาวีรกะอาศัยอยู่ส่วนหนึ่งของสะนั้นอยู่มาวันหนึ่งกาสวิทกะหาเหยื่ออยู่ในสะนั้นเห็นกาวีรกะลงไปสะกินปลาแล้วขึ้นมาตากตัวให้แห้งจึงคิดว่า เราอาศัยกาตัวนี้แล้วสามารถหาปลาได้มากเราจาักปลน,นิบัติกาตัวนี้จึงเข้าไปหากาวีรกะนั้นกาวีรกะถามว่าอะไรล่ะสหายกาสวิทกะตอบว่านายข้าพเจ้าอยากจะปรนนิบัติท่านกาวีรกะรับว่าดีแล้ว ตั้งแต่นั้นมากาสวิทกะก็ปรนิบัติกาวีรกะฝ่ายกาวีรกะกินปลาพออิ่มสำหรับตนแล้วก็ฆ่าปลามาให้แก่กาสวิทกะฝ่า,ายกาสวิทกะกินพออิ่มสำหรับตนแล้วก็ให้ปลาที่เหลือแก่นางกาต่อมากาสวิทกะเกิดความทนงตนขึ้นมาว่า แม้กาน้ำตัวนี้ก็เป็นกาดำแม้เราก็เป็นกาดำแม้ตาจะงอยปากและเท้าของกาวีรากะนั้นและของเราก็ไม่ต่างกันตั้งแต่นี้ไปเราไม่ต้องการปลาที่กาตัวนี้จับมาให้เราเราจักจับเสียเองกาสวิทากะจึงเข้าไปหากาวีรากะกล่าวว่าสหายตั้งแต่นี้ไป เราจะลงสะจับปลากินเองกาวีรกะห้ามว่าสหายเจ้าไม่ได้เกิดในตระกูลกาที่ลงน้ำจับปลากินเจ้าอย่าพินาศเสียเลยกาสวิทกะก็ไม่ได้เชื่อฟังคำนั้นลงไปในสระดำน้ำแล้วก็โผล่ขึ้นไม่สามารถจะแหวกสาหร่ายออกมาได้ติดอยู่ภายในสาหร่าย โคลแต่ปลายจะง,งอยปากเท่านั้นกาสวิทกะหายใจไม่ออกถึงแก่ความตายในน้ำนั่นเองครั้งนั้นนางกาภรรยาของกาสวิทกะไม่เห็นกาสวิทกะกลับมาจึงไปหากาวีรกะถามว่าท่านวีรกะท่านเห็นนกที่ร้องเสียงไพเราะ มีสีเสมอด้วยสร้อยคอแห่งนกยูงผู้เป็นผัวของฉันชื่อสวิทกะบ้างไหมกาวีระกะฟังดังนั้นแล้วจึงกล่าวว่าจ้าข้ารู้ที่ที่ผัวของเจ้าไปนกสวิทกะเมื่อทำตามปักสีผู้เที่ยวไปได้ทั้งทางน้ำและทางบกบริโภคปลาสดเป็นนิดนั้นถูกสาหรายพันคอตายเสร็จแล้ว นางกาได้ฟังดังนั้นก็โศกเศร้าเสียใจกลับไปกรุงพาราณสีตามเดิมพระาศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่ากาสวิทกะในครั้งนั้นได้เป็นเทวทัตในครั้งนี้ส่วนกาวีรกะคือเราตถาคตนี้แหละ จบวีรกะชาดกแม้วันอื่นๆอีกพระศาสดาทรงปรารบกถาเช่นนั้นเหมือนกันตรัสชาดกทั้งหลายเป็นต้นอย่างนี้ว่ากันทะคละกะชาดกว่าด้วยนกหัวขวานตายเพราะไม้แก่นในอดีตการ ครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในกำเนิดนกหัวขวานในหิมวันตะประเทศเที่ยวหาอาหารในป่าไม้ตะเคียนนกหัวขวานนั้นมีชื่อว่าคทิระวนิยะมีนกสหายตัวหนึ่งชื่อกันทคลลก,กะนกกันทคลลก,กะ เที่ยวหากินอยู่ในป่าไม้ทองหลางวันหนึ่งนกกันทัลัก,กะได้ไปหานกคทิระวนิยะนกคทิระวนิยะดีใจว่าสหายของเรามาแล้วจึงพานกกันทัลักกะเข้าไปยังป่าไม้ตะเคียนใช้จะงอยปากเคาะลำต้นตะเคียนได้ตัวสัตว์ออกจากต้นไม้นั้นมาให้ นกกัรทคละกะจิกกินสัตว์ที่สหายให้แล้วแล้วเล่าเดุดขนมอร่อยเมื่อนกกัรทคละกะจิกกินอยู่นั้นจึงเกิดมานะขึ้นว่านกขเทระวิยะแม้นี้ก็เกิดในกำเนิดนกหัวขวานแม้เราก็เกิดในกำเนิดเดียวกันทำไมเราจะต้องอาศัยเหยื่อที่เขาให้เล่าเราจะหาเหยื่อในป่าตะเคียนเอง นกกันทคลลกะกล่าวกับนกคธิระวนิยะว่าสหายท่านอย่าลำบากเลยเรานี่แหละจะหากินในป่าตะเคียนเองนกคธิรวนิยะจึงกล่าวว่าสหายท่านหากินในป่าไม้ไม่มีแก่นเช่นไม้นิ้วและไม้ทองหลงังส่วนไม้ตะเคียนเป็นไม้แก่นแข็งอย่าทำอย่างนั้น พรรู้สึกไม่พอใจเราเลยเรามิได้เกิดในกำเนิดนกหัวขวานดอกหรือนกกันจักละกะไม่เชื่อคำของนกคทิระาวานิยะพลุนผลันไปเอาจะงอยเคาะต้นตะเคียนทันใดนั้นเองจะงอยปากของนกกันจักละกะหักทันทีตาทะเลน้นหัวแตกไม่อาจเกาะอยู่บนยอดไม้นั้นได้ ตกลงมาพื้นดินได้กล่าวว่าโคเจริญต้นไม้ที่มีใบละเอียดมีน้ำนี้เป็นต้นไม้อะไรเราเจาะเพียงครั้งเดียวทำให้ส่อมองศีรษะแตกได้นกกันทคละกะไม่รู้จักต้นตะเคียนว่าเป็นต้นอะไรเพราะเจ็บปวดมากได้รับเวทนาจึงพร่ำเพอ้อนกคทิรวนิยะ ฟังคำเพอ้อของนกกันทคละกะแล้วจึงกล่าวว่านกกันทคละกะเมื่อเจาะหมู่ไม้อยู่ในป่าได้เคยเที่ยวเจาะแต่ไม้แห้งที่ไม่มีแก่นภายหลังมาพบเอาต้นตะเคียนซึ่งมีกำเนิดเป็นไม้แก่นอันเป็นที่ทำลายสมองศีรษะนกคาทิรวนิยะพูดกับน,นกกันทคละกะนั้นว่ากันทคละกะพูดจเจริญ ต้นตะเคียนนี้เป็นไม้แก่นที่ทำลายสมองศีรษะนกกันทคละก,กะได้ถึงแก่ความตายในที่นั้นเองพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่ากันทคละก,กะในครั้งนั้นได้เป็นเทวทัตในครั้งนี้ส่วนนกคาธิระวนิยะคือเราตถาคต นี้แหละจบกัรทะคละก,กะชาดกวิโรจนะชาดกว่าด้วยผู้ถูกเยาะเยะ้ยในอดีตการครั้งพระเจ้าพรมทัตสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพารณสีพระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นไกรสอนสีหราช อาศัยอยู่ในถ้ำทองในประเทศหิมพานวันหนึ่งออกจากถ้ำทองสะบัดกายมองดูทิศทั้งสี่บลือสีหนาศแล้วเหยาะย่างออกหาอาหารฆ่ากระบือใหญ่กินเนื้อแล้วลงสู่สะดื่มน้ำมีสีเหมือนแก้วมณีเต็มท้องแล้วมุ่งเดินไปสู่ถ้ำ ครั้งนั้นสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเที่ยวขวนขวายหายเหยื่อเผชิญหน้ากับราชสีเข้าทันทีไม่อาจจะหลีกหนีได้ทันก็เลยนอนหมอบลงแทบเท้าเบื้องหน้าราชสีราชสีถามว่าอะไรหรือเจ้าจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกก็ตอบว่าข้าแต่นาย ข้าพระเจ้ามาหมายจะรับใช้ท่านดีแล้วมาเถิดจงรับใช้เราเถอะเราจะให้เจ้าได้กินเนื้อดีๆแล้วพาสุนัขจิ้งจอกไปสู่ถ้ำทองตั้งแต่นั้นมาสุนัขจิ้งจอกก็กินเนื้อที่เหลือของราชสีล่วงมาได้สอง,งสามวันก็มีร่างกายอ้วนผี ครั้นอยู่มาวันหนึ่งราชสีนอนอยู่ในถ้ำบอกสุนัขจิ้งจอกว่าไปสิเจ้าจิ้งจอกเจ้าขึ้นไปยืนบนยอดเขาอยากจะกินเนื้อของสัตว์ใดมีช้างมา้ากระบือเป็นต้นที่ท่องเที่ยวอยู่ที่เชิงเขาจงมองหาสัตว์นั้นแล้วมาบอกเราว่าข้าพเจ้าอยากกินเนื้อสัตว์อย่างโน้นแล้วจงบอกว่านาย ท่านจงแผดเสียงเถิดดังนี้แล้วเราจับฆ่าสัตว์นั้นกินเนื้ออร่อยอ่อยแล้วแบ่งให้เจ้าบ้างสุนัขจิ้งจอกจึงขึ้นไปสู่ยอดเขามองดูฝูงมรุคะนานา,นานชนิดครั้นนึกอยากกินเนื้อของสัตว์ชนิดใดก็เข้าไปสู่ถ้ำทองบอกสัตว์นั้นแก่ราชสีแล้วหมอบลงแทบเท้ากล่าวว่า นายขอรับเชิญท่านแผ่เสียงเถิดราชสีวิ่งไปโดยเร็วถ้าแม้เป็นช้างซับมันก็ฆ่าให้ตายตรงนั้นตนเองกินเนื้อดีๆบ้างให้สุนัขจิ้งจอกบ้างสุนัขจิ้งจอกกินเนื้อจนอิ่มท้องแล้วเข้าถ้ำนอนหลับครั้นเวลาล่วงนานผ่านไปสุนัขจิ้งจอกก็ชักกำเริบ เกิดมานะว่าแม้ตัวเราก็เป็นสัตว์สีเท้าเหมือนกันเหตุไรจะต้องให้ผู้อื่นเข้าช่วยเลี้ยงอยู่ทุกๆวันเล่านับแต่นี้ไปเราจะฆ่าช้างเป็นต้นกินเนื้อแม้แต่ราชสีผู้เป็นมรุกราชอาศัยข้อที่เรากล่าวว่านายขอรับเชิญท่านแผดเสียงเถิดดังนี้เท่านั้นก็ฆ่าช้างทั้งหลายได้ เราต้องให้ราชสีพูดกับเราบ้างว่าจิ้งจอกเอ๋ยเชิญแผดเสียงเถิดดังนี้ก็จะฆ่าช้างตัวหนึ่งกินเนื้อได้มันเข้าไปหาราชสีแล้วกล่าวดังนี้ว่านายขอรับข้าพระเจ้ากินเนื้อช้างพลายที่ท่านฆ่าตายมานานแล้วข้าพระเจ้าก็อยากจะฆ่าช้างตัวหนึ่งกินเนื้อมันบ้าง เหตุนั้นข้าพเจ้าต้องขอนอนในถ้าทองบนที่ที่ท่านนอนท่านช่วยดูช้างพลายที่ท่องเที่ยวนาเชิงเขาแล้วมาสู่สำนักข้าพเจ้าบอกว่าจิงจอกเอ๋ยเชิญแผดเสียงเถิดขอเพียงเท่านี้แหละท่านอย่าได้หวงแหนเลยครั้งนั้นราชสีบอกมันว่าจริงจอกเอ๋ย จะไม่สามารถจะฆ่าช้างได้ดอกขึ้นชื่อว่าหมาจิ้งจอกที่บังเกิดในสกุลสีหะสามารถฆ่าช้างกินเนื้อได้ไม่มีเลยในโลกเจ้าอย่าชอบใจอย่างนี้เลยอยู่คอยกินเนื้อช้างที่เราฆ่าแล้วไปเถอะถึงแม้ราชสีจะกล่าวชี้แจงอย่างนี้มันก็ไม่ล้มความตั้งใจคงเสาสีอยู่นั่นเองราชสีเมื่อไม่อาจห้ามมันได้ ก็รับคำกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเจ้าจงไปที่อยู่ของเรานอนคอยเถิดให้จิ้งจอกนอนในถ้ำทองตนเองคอยดูช้างซับมันอยู่ที่เชิงเขาแล้วไปที่ประตูถ้ำบอกว่าจิ้งจอกเอ๋ยเชิญแผดเสียงเถอดสุนัขจิ้งจอกออกจากถ้ำทองสะบัดกาย มองสี่ทิศหอนสามคาบคิดว่าเราต้องกระโดดลงตรงกระพองช้างซักมันมันพลาดไปตกที่ใกล้เท้าช้างช้างยกเท้าขวาขึ้นเหยียบหัวมันกะโหลกศีรษะแตกแหลกเป็นจุนทีนั้นช้างก็เอาเท้าคลึงร่างของมันทำเป็นกองไว้ขี่รถข้างบน แล้วร้องกึกก้องเข้าป่าไปพระโพธิสัตว์เห็นความเป็นไปนี้กล่าวว่าจริงจอกเอ๋ยคราวนี้เชิญเจ้าแผดเสียงไปเถอะดังนี้แล้วกล่าวว่ามันสมองของเจ้าไหลออกแล้วกระม่อมของเจ้าก็ถูกทำลายแล้วสี่โครงของเจ้าหักพังไปหมดแล้ววันนี้เจ้าช่างรุ่งเรืองแท้ พระโพธิสัตว์กล่าวดังนี้แล้วดำรงอยู่ตลอดอายุแล้วไปตามยถากรรมพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่าหมาจิ้งจอกในครั้งนั้นได้มาเป็นเทวทัตส่วนราชสีได้มาเป็นเราตถาคตชะนี้แหละจบ วิโรจนะชาดกทรงปรารภกถาว่าพระเทวทัตเป็นผู้อักตันยูจึงตรัสชาดกทั้งหลายมีอาทิอีกว่าชวะสก,กุณาชาดกว่าด้วยผู้ไม่มีกตันยูไม่ควครคบในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัต ครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นนกหัวขวานอยู่ในหิมวันตัประเทศครั้งนั้นราชสีตัวหนึ่งกินเนื้อกระดูกติดคอจนคอบวมไม่สามารถจับเหยื่อกินได้เวทนากล้าแข็งเป็นไปลำดับนั้นนกหัวขวานนั้น เที่ยวขวนขวายหายเหยื่อเห็นราชสีนั้นจึงเกาะที่กิ่งไม้ถามว่าสหายท่านเป็นทุกข์เพราะอะไรราชสีนั้นจึงบอกเนื้อความนั้นนกนั้นกล่าวว่าสหายเราจะนำกระดูกออกให้แก่ท่านแต่เราไม่อาจเข้าไปในปากของท่านเพราะกลัวท่านจะกินเราราชสีกล่าวว่า ท่านอย่ากลัวเลยสหายเราจะไม่กินท่านท่านจงช่วยเราเถิดนกนั้นรับคำว่าดีละให้ราชสีนั้นนอนตะแคงแล้วคิดว่าใครจะรู้ว่าอะไรจะเกิดกับเราจึงวางท่อนไม้ค้ำไว้ที่ริมฝีปากทั้งข้างล่างและข้างบนของราชสีนั้น โดยที่มันไม่สามารถหุบปากได้แล้วเข้าไปในปากเอาจะงอยปากเคาะปลายกระดูกจนกระดูกเคลื่อนตกไปเมื่อจะออกจากปากราชสีจึงเอาจะงอยปากเคาะท่อนไม้ค้ำให้ตกลงไปแล้วบินออกไปเกาะที่ปลายกิ่งไม้ราชสีหายดีแล้ววันหนึ่งข่ากระบือป่าได้ตัวหนึ่ง กำลังกินอยู่นกคิดว่าเราจับทดลองราชสีนั้นดูจึงเกาะที่กิ่งไม้นส่วนเบื้องบนราชสีนั้นกล่าวว่าข้าแต่พระยาเนื้อขอความนอบน้อมจงมีแก่ท่านข้าพเจ้าได้ทำกิจอย่างหนึ่งแก่ท่านตามกำลังของข้าพเจ้าที่มีอยู่ข้าพเจ้าจะได้อะไรตอบแทนบ้างราชสีฟังดังนั้น จึงกล่าวว่าข้อที่ท่านเข้าไปอยู่ในระหว่างฟันของข้าปัเจ้าผู้มีโลหิตเป็นพักษาหารผู้กระทํากรัมยาบเป็นนิดท่านยังรอดชีวิตอยู่ได้นั้นก็เป็นคุณมากอยู่แล้วหน้าติเตียนผู้ที่ไม่รู้คุณที่เขาทำแล้วผู้ไม่ทําคุณให้แก่ใครผู้ไม่ตอบแทนคุณที่เขาทำไว้ความกตันโยย่ยไม่มีในบุคคลใด การครบคนนั้นย่อมไร้ประโยชน์บุคคลไม่ได้มีมิตรธรรมด้วยอุปการาคุณที่ตนประพฤติต่อหน้าในบุคคลใดบุคคลนั้นบัณฑิตไม่ต้องริษยาไม่ต้องด่าว่าพึงค่อยๆหลีกห่างออกจากบุคคลนั้นไปเสียครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วนกนั้นก็บินหลีกไปพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้ว จึงทรงประชุมชาดกว่าราชสีในครั้งนั้นได้เป็นพระเทวทัตส่วนนกในครั้งนั้นได้เป็นเราตถาคตชนี้แหลจบชวะสกุณะชาดกพระาศาสดาทรงปรารบความตะเกียกตะกายเพื่อจะฆ่าพระองค์ของพระเทวทัตนั้นอีก ตรัตกุรุงคมิค้าชาดกว่ากุรุงค้ามิค้าชาดกว่าด้วยกวางกุรุงคา้าในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในพระนคพรพารณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นกวางเคี้ยวกินพลาผลทั้งหลายในราวป่าแห่งหนึ่งในคราวหนึ่ง กวางนั้นกินผลมะลื่นที่ต้นมะลื่นอันมีผลสพรัง่งลำดับนั้นมีพรานนั่งห้างคนหนึ่งพิจารณารอยเท้าเนื้อทั้งหลายแล้วจึงผูกห้างบนต้นไม้แล้วนั่งบนห้างนั้นเอาหอกแทงพวกเนื้อที่มากินผลไม้แล้วขายเนื้อของเนื้อเหล่านั้นเลี้ยงชีวิตวันหนึ่ง พรานนั้นเห็นรอยเท้าของพระโพธิสัตว์ที่โคนต้นไม้นั้นจึงผูกห้างบนต้นมลื่นนั้นแล้วบริโภคอาหารแต่เช้าตรู่แล้วถือหอกเข้าป่าขึ้นไปอย่างต้นไม้นั้นแล้วนั่งห้างฝ่ายพระโพธิสัตว์ก็ออกจากที่อยู่แต่เช้าตรู่มาด้วยหวังว่าจะกินผลมลื่นแต่ไม่ได้ผลผลัน เข้าไปที่โคนต้นไม้นั้นคิดว่าบางคราวพวกพรานนั่งห้างจะผูกห้างบนต้นไม้อันตรายเห็นปานนี้มีไหมหนอจึงได้ยืนพิจารณาอยู่แต่ภายนอกฝ่ายในพรานรู้ว่าพระโพธิสัตว์ไม่เข้ามาจึงโยนผลมะลื่นให้ตกลงข้างหน้าพระโพธิสัตว์นั้นพระโพธิสัตว์คิดว่า ผลเหล่านี้มาตกลงข้างหน้าเราเบื้องบนต้นไม้นั้นมีนายพรานหรือหนอเมื่อแลดูก็เห็นนายพรานแต่ทำเป็นไม่เห็นพูดว่าต้นไม้ผู้เจริญเมื่อก่อนท่านให้ผลไม้ทั้งหลายตกลงตรงตรงเหมือนขย่าผลที่ห้อยอยู่บัดนี้ท่านละทิ้งรุกขธรรมเสียแล้วเมื่อท่านละทิ้งรุกขธรรมเสียอย่างนี้ เราจักเข้าไปยังโคนต้นไม้ต้นอื่นแสวงหาอาหารของเราแล้วจึงกล่าวคาถานี้ว่าแน่ไม้มาลื่นการที่ท่านปล่อยผลไม้ให้กลิ่งมานั้นเราผู้เป็นกวางรู้แล้วเราจะไปสู่ไม้มาลื่นต้นอื่นเพราะเราไม่ชอบใจผลของท่านนายพรานผู้นั่งอยู่บนห้างนั้นพุ่งหอกไปทางพระโพธิสัตว์แล้วกล่าวว่า ท่านจงไปเถิดบัดนี้เราผิดหวังท่านพระโพธิสัตว์หันกลับมายืนกล่าวว่าบุรุษผู้จเจริญแม้บัดนี้ท่านผิดหวังเราก็จริงแต่ถึงกระนั้นท่านจะไม่ผิดหวังมหานรกแปดขุมอุตสานารกสิบหกขุมและกรรมกรทั้งหลายมีการจองจำห้าประการเป็นต้นก็แหละ ครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วก็ได้ไปตามชอบใจฝ่ายในพรานลงมาแล้วไปตามความชอบใจแม้พระาศาสดาก็ตรัสว่าดูกระรภิกษุทั้งหลายเทวทัตตะเกียกตะกายเพื่อจะฆ่าเราในบัดนี้เท่านั้นก็หามิได้แม้ในการก่อนก็ตะเกียกตะกายแล้วเหมือนกัน ครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาสืบอนุสนธิแล้วทรงประชุมชาดกว่านายพรานนั่งห้างในครั้งนั้นได้เป็นพระเทวทัตส่วนกวางในครั้งนั้นได้เป็นเราผู้ตถาคตแหลจบกรุงคมิคาชาดกพระาศาสดาตรัสว่า พระเทวทัตเสื่อมแล้วจากผลสองประการคือจากลาบและสักการะประการหนึ่งจากสามัญญผลประการหนึ่งภิกสุทั้งหลายมีใช่แต่บัดนี้เท่านั้นแม้ครั้งก่อนทเทวทัตก็เสื่อมแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสอุพัโตพัทชาดกว่า อุพัโตพัทธชาดกว่าด้วยผู้เสียหายหมดทุกอย่างในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพรารณสีพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นรุกขเทวดาในครั้งนั้นพวกพรานเบ็ดอยู่กันเป็นชุมนุมณหมู่บ้านตำบลหนึ่ง ครั้งนั้นพรานเบ็ดคนหนึ่งถือเบ็ดไปกับลูกชายรุ่นหนุ่มไปที่บึงซึ่งพวกพรานเบ็ดพากันจับปลาโดยปกติอยู่แล้วลงเบ็ดเบ็ดติดที่ตอตอหนึ่งใต้น้ำพรานเบ็ดไม่สามารถจะดึงขึ้นมาได้ก็คิดว่าเบ็ดคงติดปลาตัวใหญ่เราต้องส่งลูกชายไปหาแม่ ให้ก่อการทะเลวิวาทกับพวกคนใกล้เคียงเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะไม่มีใครๆคอยจ้องจะเอาส่วนแบ่งจากปลาตัวนี้ดังนี้แล้วบอกลูกชายว่าไปเถิดลูกเจ้าจงไปบอกแม่ถึงเรื่องที่เราได้ปลาตัวใหญ่ให้แม่เจ้าก่อการทะเลวิวาทกับคนใกล้เคียงเสียครั้นเขาส่งลูกไปแล้ว เมื่อไม่อาจจะดึงเบ็ดมาได้เกรงสายเบ็ดจะขาดจึงแก้ผ้าวางไว้บนบกโดดลงน้ำเพราะอยากได้ปลาหาได้พิจารณาว่าจะเป็นปลาหรือไม่จึงกระทบเข้ากับตอในตาแตกทั้งสองข้างผ้านุ่งที่วางไว้บนบกเล่าขโมยก็ลักไปเสียเขาเจ็บปวด เอามือกุมในตาทั้งสองข้างไว้ขึ้นจากน้ำสมซานหาผ้านุง่งฝ่ายภรรยาของเขาคิดว่าเราจะก่อการทะเลาะวิวาททำให้ใครๆไม่จ้องขอส่วนแบ่ดังนี้แล้วเอาใบตาลประดับหูข้างหนึ่งเท่านั้นตาข้างหนึ่งก็มอมเสียอุ้มลูกหมาใส่สเอล เดินไปนั่งหัวบ้านท้ายบ้านครั้งนั้นหญิงเพื่อนกันคนหนึ่งพูดขนองขึ้นว่าเจ้าเอาใบตาลมาประดับที่หูข้างเดียวเท่านั้นตาข้างหนึ่งก็มอมเสียอุ้มลูกหมาใส่เสแอลปานประหนึ่งว่าเป็นลูกรักเดินไปหัวบ้านท้ายบ้านเจ้าเป็นบ้าไปแล้วหรือนางกล่าวว่าไม่ได้เป็นบ้า ก็เจ้ามาด่าว่าเราโดยหาเหตุไม่ได้บัดนี้เราจักพาเจ้าไปหาในายอำเภอให้ปรับเจ้าเสียแปกระสาบครั้นทะเลาะกันอย่างนี้แล้วคนทั้งสองก็พากันไปอย่างที่ว่าการอำเภอเมื่อนายอำเภอชำระข้อพิพาทของหญิงทั้งสองนั้นก็ปรับหญิงผู้เป็นภรรยาของพรานเบ็ดซ้ำเข้าอีก คนทั้งหลายก็มัดนางเร่งรัดว่าจงให้ค่าปรับแล้วเริ่มเคี่ยนรุกขเทวดาเห็นพฤติกรรมนี้ของนางในบ้านและความฉิบหายของผัวนั้นในป่าก็ยืนที่ค่าคบไม้กล่าวว่าเจ้าคนถอยการงานของเจ้าเสื่อมเสียหมดแล้วทั้งในน้ำทั้งบนบก เจ้าพลาดเสร็จแล้วจากประโยชน์ทั้งสองสถานแล้วกล่าวคาถานี้ความว่าตาของเจ้าก็แตกผ้าของเจ้าก็หายภรรยาของเจ้าก็ทะเลาะก,กับหญิงเพื่อนบ้านการงานทั้งหลายเสียหายทั้งสองด้านทั้งในน้ำทั้งบนบกพระาศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่า พรานเบ็ดในครั้งนั้นได้มาเป็นเทวทัตส่วนรุกขเทวดาได้มาเป็นเราตถาคตชะนี้แหละจบอุพัตโตพัทธาชาดกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่กรุงราชครือทรงปรารบพระเทวทัตตรัสชาดกเป็นอันมากด้วยประการอย่างนั้นแล้ว เสด็จออกจากกรุงราชครืไปสู่เมืองสาวัตถีประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารเรื่องบุรพกรรมของพระเทวทัตจบ